เป็นลมอยู่เยอะน้ำเยอะเยอะมาชีเลยสนิ่งจี้ว่าอุสุเรกาเป็นสายเคมีนี่อะไรแบบจะไปที่มาชีเลยสนิ่งจี้ว่าอุสุเรกาจี้ว่าบางนั่นสิลีว่ากันดีเป็นสายพิวีลงงานเนี่ยที่การทำไปแล้วแต่มันวันเจ้าพิวีจะรับไปตัวคลีเรียปัญญาเยี่ยมไหมพี่เราตัวเอจะมาเองตัวเอสาวินี่กิจการตีดีด้วยที่ลมอยู่เป็นสายพิวีลงงานในกุลกายนี่จะยารับไปตัวเรียกส่วนเป็นสายพิวรากูมาเก้ามุสุรากูตีไปไหมที่มีด้าส่วนเช่นใดด้วยแล้วช้าใส่ปิวยลงงานในมาเอาเมียเนี่ยขามาคุณลุงอยู่เป็นใส่ปิวใจยาลามใช่ปะเลยมาใส่ลูกเลี้ยงเสียมันไม่ใช่หรอแล้วพอใส่ส่วนเลยแล้วไปตาส่วนตะเขาเนี่ยนะเท้าเลี้ยไปตามาแล้วไปตาไปหยาดเลยแล้วไปเช่าส่วนเนาะแล้วนั่นแพทย์ส่วนแล้วไปตาส่วนต้องทองนัดทองส่วนตามาช่วยไหนผู้เลี้ยมาเล่าผู้เลี้ยกูเองอ่ะแต่เจ้าลูกใส่ตาทีเดียวมาก้อนลูกเลี้ยทีเดียวแต่มาใส่ลูกเสียไม่ใช่ลูกใส่ตาหน้าเต็งได้ยาเด้ชาวเต็งได้ยาเด้คุณน่ะเต็งได้ยาเด้ชื่อจีสวยชื่อเต็งรู้ได้ยาเด้ถามมาซาเล่าจ้ะจ้าลูกดีเป็นลูกงานดีจ้าล่ะลูกเชนดีหน้าได้ชาวปนอตองบอดีตาปั๊บเร็วจีเนสโซลูชันแล้วไปใส่คิงหนูจุยยาเด้ลูกดีลูกมีดีเองจีวารีแค่มาโซลูชันเนี่ยกูเอ็งเอาพี่มาชีเอชันลูกเกลี่ยดีมาตั้งไหนเดี๋ยวเราใส่ผิวทาลาเรียวเลยตุยยาบาลเลยเช่นก็ผิวสานี่หัวชิดเอเชนที่เราหัวตองละจ่อจ่อลีละละสาวหูป่วนเมียเอาอป่วนจ้าพี่ส่วนหัวหัวบ่เอาตี้อยู่ตะชั่วนักขาวตะชั่วตองขาลีขาอธิชื่ออะไรเป็นไส้ตองดูฤณีเนี่ยตัดสัญญาอภเฝซีฤโกอคนตบอမျိုးปี้ส่งยาราမျိုးฤแลชื่อเดะโลสู่บ่าเด้เดี๋ยวคุณไปราတော့ไอ้หนองก็บ่ฮู้ว่าอาสินเนี่ยมันก็ตอกล่ะตะนี่တော့ไต่เนี่ยเป็นน่ะปิดตาเป็นน่ะปิดตาบ่สินอุสุได้มาเองน่ะฮู้ว่า35ปิดตาเนี่ยจะไปแล้วมาฮู้ว่าปิดตาเดียวတော့ตื้อยะเลยฮู้ว่า2000ตัวนี่ซะบ่เนาะ2010ที่บ่ปิดตาเดียวတော့2010บ่2010ที่ตรงนี้อโซยาบักกูจ้ะรออบาริไปยาโซยาก็ดูๆหัวดอสิจ้างยอดล่ะดอสิจ้างเลยไปปังโพยอ่ะจะจ้างอ่ะดอหัวจะจ้างเลยปังโพเลยป่ะมีตัดไหนได้แล้วเว้ยดูๆหัวตลอดสนแล้วมันทํามาไอ้น้องก็พอโอเรต้านน่ะเนี่ยเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหนอเลยนะ2000 2003 2005 2006อ่ะก็เปลี่ยนหัวไอ้ได้ตอนนี้ไต่ไปยาအခုနောက်ပိုင်းအပြစ်ခတ်ရစဲရေးတွေလုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှမပေးရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့ကတော့တခြားအစားထိုးအနေနဲ့စားသုံးဖို့လုံလောက်တဲ့အနေအထားအထိအဆင်ပြေနိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးပင်တွေရှိမယ်။ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တခြားပြောင်းပြီးတော့စိုက်ပျိုးကြည့်ချင်တယ်လို့ဘိန်းဆိုင်တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။လာမယ့်နှစ်ကစလို့အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးဘိန်းတိုက်ဖက်ရေးလုပ်ငန်းကိုအထူးအရောက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်မှာလည်းဒေသခံတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမူရဲ့တိုက်ဖြတ်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ SSARCSS ရှမ်းပြည်ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော်ကတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့အတိရဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အတိရဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်လိုက်ဖို့ပြီးတော့အဖက်ဖက်ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစဉ်တစိုက်စူးစမ်းလာခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိအခြေအနေထိတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့လုံနိုင်သေးတယ်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့နေရာမှာဘာတစ်ခုမှမမေရရဘောတော့မလုံနိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့လက်တွေ့ခေါင်ဖွဲတော့တဲ့နေရာမှာအခုတနည်းနည်းပါရှိပါပြီအဲကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းစင်ကောက်ယုံတစ်ခုထဲနဲ့ပင်လုံနိုင်ပါသေးတယ်ဒါတောင်မှဖြုံဖြုံပြူပြူမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီမုန်းနဲ့မှာတော့ဟိုကောင်းကောင်းလုံနိုင်ပေမဲ့မိုက်ပန်ကြတော့အစိုးရရဲ့ပါဝင်မှုကိုအစိုးရဘက်ကမပါစီချင်တဲ့အပေါ်ရှိလာတယ်။ SSARCSS အနေနဲ့ကတော့မူရစ်တိုက်ဖြတ်ရေးဘိန်းဆိုင်ခင်းတွေအမြင့်ပြတ်တိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရအပြင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားချင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။